เอาล่ะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมในเกม Garena Call of Duty Mobile นะแต่ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับวันนี้จะมาแนะนำโหมดซอมบี้ให้ดูกันนะครับผมก็ในเซิร์ฟเวอร์หลักยังไม่มีหรือว่ายังไม่เข้าใช่ไหมล่ะครับสำหรับเจ้าโหมดซอมบี้แต่ผมจะพามาดูก่อนรายการว่าโหมดซอมบี้หน้าตามันเป็นยังไงนะครับหน้าตาของโหมดซอมบี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกแบบ2แบบให้เราเล่นนะครับอันนี้ผมจะขออธิบายแบบง่ายๆเลยกันอันโนมอลอันนี้นะครับจะเป็นเหมือนแบบโหมดปกติอะพวกซอมบี้อะไรต่างๆมันก็จะมีดาเมจแล้วก็ตายง่ายตามปกตินะครับส่วนในโหมดฮีโร่อันนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดที่ซอมบี้มันจะเก่งขึ้นนะครับผมคือมันจะตายยากแล้วก็ตีแรงขึ้นประมาณนี้เลยนะครับเพราะงั้นในคลิปนี้ผมขอเล่นแบบโหมดธรรมดาแล้วกันแล้วข้อแตกต่างของ2โหมดนี้ก็ยังมีนะครับคือรอบของการเล่นเนี่ยมันจะมากกว่ากันนะไอ้ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9รอบนะครับส่วนอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ14รอบหรือไม่ก็17รอบนี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนการเข้ามาเล่นในโหมดซอมบี้เนี่ยมันก็จะมีจำกัดวันหนึ่งน่าจะประมาณ5รอบนะครับอันนี้ผมเข้าไปเล่น2รอบแล้วนะก็ขอเล่นแบบธรรมดาเลยกันก็มาดูที่หน้าแนะนำการเล่นของโหมดนี้กันนะครับก็ในโหมดนี้เนี่ยเวลาที่เราจัดการซอมบี้ได้เราจะได้คะแนนนะครับพอเราได้คะแนนมาแล้วเนี่ยเราสามารถเอาคะแนนที่ได้มาไปซื้ออาวุธนะครับที่มันติดอยู่ตามผนังได้นะหรือไม่ก็เอาไปปลดล็อกนะครับปลดล็อกแผนที่ใหม่ๆนะครับหรือพูดง่ายๆเป็นการปลดล็อกทางเดินใหม่ๆให้เราเดินไปได้นั่นแหละครับก็อันสุดท้ายนี่ก็เป็นการสู้กับซอมบี้ตามปกตินะต่อไปอันที่2เนี่ยก็จะเป็นหน้าอาวุธนะครับที่ผมบอกไปว่าเราสามารถซื้อได้จากผนังกับการที่เรานะครับสามารถมาสุ่มกล่องได้ก็เป็นการสุ่มกล่องก็สุ่มไปก็โอกาสได้ปืนเทพๆก็มีนะครับแต่ส่วนมากจะได้แบบเป็นปืนธรรมดาครับต่อไปก็จะเป็นการเสริมแก่งการเสริมแก่งเนี่ยจะเป็นเหมือนตู้นะครับก็มาเริ่มกันที่ตู้คอยก่อนละกันตู้คอยเวลาเราสุ่มไปนะครับเราก็จะได้สกิลมาสกิลเราสามารถกดใช้ได้นะครับมากันที่ตู้ต่อไปนะครับกับเจ้าตู้บัฟตู้บัฟเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้บัฟมานะไอ้บัฟเนี่ยนี่ไม่ต้องสุ่มนะครับเราสามารถเลือกใส่ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมเข้าใจผิดนะก็คือเรากดเข้าไปซื้อของนะครับโดยการเอาคะแนนจากการที่เรายิงซอมบี้เนี่ยมาเราก็สามารถเลือกบัฟนะครับบัฟก็จะมีแบบเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่ม HP ประมาณนี้เลยอันสุดท้ายก็จะเป็นเปิร์กนะครับเปิร์กก็จะเป็นเปิร์กที่เราเนี่ยจะสามารถเลือกมาได้นะครับว่าเราต้องการจะใส่เปิร์กอะไรรู้สึกว่าเปิร์กอันนี้จะเป็นการสุ่มนะครับก็อธิบายประมาณนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปเริ่มเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็เข้ามาในเกมกันนะครับผมก็จะอมตะชั่วคราวนี่นะครับก็คือหน้าซื้อปืนตามผนังนะเข้ามาเราจะมีคะแนน500นะครับเพียงพอในการซื้อปืนอันหนึ่งนะครับส่วนนี้จะเป็นการปลดล็อกนะครับผมปลดล็อกทางไปต่อแต่ต้องใช้เงินประมาณ 1,000 นะครับเงินก็หาแป๊บเดียวนะครับไม่ยากนะส่วนนี้ก็จะเป็นตู้คอยนะครับไว้สุ่มเอาสกิลไว้กดเวลาเจอซอมบี้นะครับแนะนำว่าเกิดมาผมแนะนำให้เราเนี่ยมาปิดหน้าต่างก่อนเลยนะครับผมเราสามารถยืนที่หน้าต่างได้นะครับแล้วมันก็จะทำการซ่อมอัตโนมัตินะไว้ดักทางพวกซอมบี้ที่จะเข้ามานะครับจริงๆเจ้าเกมนี้เราจะเล่นเป็นทีมนะแต่เผอิญว่าในเซิร์ฟทดสอบเนี่ยคนยังไม่ค่อยมีนะครับเคลียร์ก่อนนะครับผมเคลียร์แล้วก็ซ่อมหน้าต่างไปนะพยายามดูมินิแมปด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอซอมบี้เข้ามาด้านหลังนะครับผมไม่ใช่อะไรนะเวลาเจอซอมบี้ล้อมนี่ก็เรียกได้ว่าแทบจะโอกาสตายเลยนะเพราะเราจะหนีออกไปไหนไม่ได้นะครับตอนนี้เรามีเงิน 1,000 แล้วนะเราสามารถเลือกที่จะไปกินอันนี้ก็ได้นะครับผมเป็นเหมือนโคล่าเหมือนบัฟอะครับกินก่อนแล้วกันเป็นเปิร์กเหมือนกินเพื่อรับเปิร์กอะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิร์กมาแล้วแล้วก็ซอมบี้รอบที่2มาแล้วนะครับก็ดูการนับรอบได้ที่มุมบนเลยนะครับผมเอ้ยเหมือนผมปิงนะโอเคยิงไปครับซอมบี้มันทำลายที่ผมซ่อมไวๆมากเคลียร์ผมเรียบร้อยเคลียร์แล้วก็ซ่อมก่อนแค่ยืนเฉยๆมันก็จะซ่อมให้แล้วนะแต่ต้องหันหน้าออกทางหน้าต่างด้วยนะครับถ้ามากับเพื่อนน่าจะสนุกน่าดูนะว่าเรามีสิทธิ์โดนซอมบี้ตีให้ดาวได้เลยนะครับยิงครับเดี๋ยวเก็บเงินอีกสักนิดนะเดี๋ยวผมจะปลดล็อกทางไปต่อนะครับโอเคเหลือซอมบี้ตัวหนึ่งใช่ไหมเรามาสุ่มสกิลก่อนแล้วกันนะครับซอมบี้มันอยู่ข้างนอกนะครับได้สกิลอันนี้มานะครับผมเก็บมาก่อนแล้วกันต้นเกมได้สกิลอันไหนมาก็ใช้ก่อนนะครับเปิดประตูครับใช้700นะนี่นะครับถ้าเราจอดไปข้างนอกก็ใช้อีก 1,000 ในการเปิดประตูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการซื้อของครับผมมันจะมีอยู่นะตรงนี้จะเป็นการสุ่มเอาสกิลครับเป็นบัฟเนี่ยใช้200นะครับผมเอาความเร็วเอาดาเมจแล้วกันดาเมจอันนี้นะอันสุดท้ายยังล็อกอยู่นะครับล็อกต้องใช้อะไรเนี่ย
ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็เพิ่งได้เข้ามาเล่นประมาณ2เกมเท่านั้นนะครับซอมบี้อีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนเนี่ยเหมือนว่ามันไม่ลงมาหาผมนะถ้าผมไม่จัดการมันก็เล่นอันเลเวลต่อไปไม่ได้นะครับหรือว่ารอบต่อไปไม่ได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่ากระสุนก็จะหมดแล้วเปลี่ยนหน่อยแล้วกันใช้ปืนนี้นะครับรอบต่อไปจะเริ่มอีก2-1นะครับผมมาแล้วรอบที่3นะครับก็การเล่นแบบ normal mode ก็จะมี9รอบนะครับสักประมาณรอบที่7เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากซอมบี้ธรรมดาเป็นหมานะหมาติดไฟตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่หมาตัวใหญ่เหมือนในแมป BR นะครับผมคนละหมากันนะเออแต่ก็ตัวเล็กมันก็มาเยอะครับเอ้ยมันอยู่ข้างล่างเหรอใช่ไหมโหเต็มเลยนะครับผมรอบนี้มีซอมบี้ฆ่าอีก11ตัวอีก10ตัวนะครับสกิลผมกดใช้ก่อนเลยกันสกิลอะไรก็ไม่รู้นะครับลืมอ่านนะจริงกดค้างเพื่ออ่านได้นะครับอีก7ตัวนะในรอบที่เท่าไหร่ที่3เองเหรอโหนานจังแล้วเวลาเรายิงซอมบี้ตายนะครับมีสิทธิ์ที่มันจะดรอปอาวุธให้เรานะครับแล้วก็รวมทั้งปืนนี้ด้วยนะปืนสกอร์สิกนะครับผมในโหมด MP หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นนะมันมีโอกาสสุ่มดรอปนะครับไม่เป็นปืนอันนี้ก็จะเป็นเจ้ากระสุนเต็มพิกัดนะครับเดี๋ยวผมปลดทางนี้ก่อนแล้วกันปลดล็อกครับผมเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาวิ่งข้างนอกได้แล้วนะครับเพิ่มพื้นที่ในการเล่นให้เราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเอ้ยมันมาข้างล่างเลยฮะโอเคเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันเหมือนว่าด้านหลังผมจะเข้าเหมือนกันนะครับโอเคเก็บมาได้เป็นปืนกลโชคดีไปนะครับผมแบบนี้ก็ช่วยเคลียร์ซอมบี้ง่ายหน่อยนะถ้าดอบแบบนี้บ่อยๆก็จะดีมากเลยนะครับเข้ามาเลยจะซอมบี้ทั้งหลายนี่ครับผมได้ปืนนี้น่าจะทำให้เราผ่านด่านได้สบายๆนะครับแต่ก็หมดละตอนนี้ก็ศูนย์ปืนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับเหลือกี่ตัว1ตัวนะอยู่ไหนข้างบนเหรอเดี๋ยวผมมาสุ่มกล่องนี้ให้ดูก่อนแล้วกันมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับผมมีโอกาสที่เราจะได้ปืนดีๆนะได้ลูกซองเหรอเอามาแทนปืนพกแล้วกันนะครับซองกลน่าจะได้อยู่นะสุ่มอีกรอบหนึ่งครับระหว่างรอซอมบี้เอ้ยอันนี้ปืนอะไรอ่ะ M126 อ่ะเป็นปืนแบบไหนสุ่มอีกรอบครับผมอยากได้ปืนระดับแรนะสไนเปอร์เอามาทำไมเนี่ยเอ้ยปืนยิงรัวเหรอเหมือนจะดีนะครับปืนอันนี้นะโอ้แต่เราไม่เอาสไนอ่ะปล่อยไปครับผมบล็อกอ๋อปลดล็อกยังไม่ได้นะครับอันนี้อัปเกรดได้นะเดี๋ยวอัปเกรดก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่ซอมบี้มาเว้ยเอ้ยซอมบี้หมามาแล้วนะครับรอบที่5นะไม่ใช่รอบที่7นะครับผมจำผิดเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตายเนี่ยถอยออกมาก่อนนะครับคือเราตายแล้วสามารถเกิดฟรีได้3รอบนะโอ้โหแต่ปืนนี้แรงมากเลยนะครับเนี่ยยิงไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะเนี่ยถอยก่อนสิครับน่าจะลูก2บ้าปืนอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมได้กระสุนเต็มมาแล้วนะครับมาอัปเกรดบัฟกันต่อนะครับอัปเกรดไปอัปเกรดครับผมอันนี้ดาเมจใช่ป่ะเพิ่มดาเมจนะครับเอาแม็กไปเลยแล้วกันเงินไม่พอนะครับต้องเก็บซอมบี้ต่อถอยก่อนครับผมยิงชอบปืนนี้แฮะแรงดีนะครับทำให้เคลียร์ซอมบี้ได้ง่ายขึ้นเฮ้ยโดนเข้าจากด้านข้างถอยก่อนนะครับยิงครับผมยิงไปด่านหน้าเข้ามาได้เลยนะครับสับพวกซอมบี้นะเฮ้ยโดนเข้าด้านหลังฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยคาร์บอมเมื่อกี้คืออะไรครับโอเคอัปเกรดบัฟก่อนนะจริงๆผมควรจะขึ้นไปซื้อสกิลด้วยนะครับผมขึ้นไปซื้อสกิลก่อนแล้วกันขึ้นทางไหนเนี่ยเอาหลงแมปซะแล้วนะครับเคลียร์ตัวนี้ก่อนเอ้ยไม่ตายเหรอนึกว่าจะไม่ตายเอ้ยรอบใหม่เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับรอบที่7รอบนี้จะมีซอมบี้อยู่ประมาณ20กว่าตัวนะครับยิ่งรอบเยอะซอมบี้ก็จะเยอะเพิ่มขึ้นนะถอยก่อนนะผมโอ้ยโดนล้อมหน้าล้อมหลังเลยเว้ยโอเคยิงชอบตรงมันยิงรัวนี่แหละครับโอ้ข้างหลังก็มาถอยก่อนเดี๋ยวผมจะติดทางตันแล้วเนี่ยเก็บกระสุนก่อนครับยิงรัวไปครับผมเฮ้ยมันมาจากไหนบ้างเนี่ยอีก10ตัวนะโผล่มาไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยยิงครับผมยิงเรียบร้อยนะครับอันนี้อะไรแท็บไม้เหรอเป็นกับดักอะครับถ้าใครเล่นโหมด MP บ่อยๆจะรู้นะครับผมวางแล้วให้ศัตรูนะครับมาเหยียบนะผมนี่เหยียบบ่อยมากๆเลยนะครับโอเคเราได้ดับเบิลพอยต์มานะครับแต่ซอมบี้ตายหมดแล้วโอเคเดี๋ยวปลดล็อกทางไปใหม่แล้วกันพาท่านผู้ชมวิ่งหน่อยนะเผื่อหลายๆคนอยากเห็นแมปด้านนอกบ้างนะครับ
นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะรอบที่8แล้วนะครับโอเคซอมบี้ยิงครับผมยิงไปครับโอ้ยเยอะเว้ยถอยก่อนโอเคยิงไปเอ้ยตรงนี้ก็ปลดล็อกได้เหรอปลดล็อกไปครับข้างในมีอะไรอันนี้ตู้อะไรเนี่ยอ๋อเปิร์กนะครับผมกินยาครับกินแล้วก็ยิงครับก็มันดีนะสำหรับผมเล่นเพลินๆดีแต่ตอนนี้ผมเล่นแค่คนเดียวไงก็เลยอาจจะดูเหมือนน่าเบื่อหน่อยนะแต่ถ้ามีเพื่อนมาด้วยน่าจะมันนะครับโอ้ยกระสุนหมดแล้วเหรอยิงเพลินนะครับลืมแวะเติมกระสุนนะเฮ้ยแบบนี้ผมโดนล้อมแน่ๆเลยโดนล้อมดีแบบเนี้ยตายนะครับแต่มันก็ยังมีให้เราเกิดฟรีได้3รอบนะก็เกิดมาใหม่แล้วกันเกิดใหม่ก็จะของครบนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยกลับมาเต็มเหมือนเดิมสุ่มก่อนนะครับว่าเราจะได้อะไรสกิลสีทองเหรอสกิลอะไรเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะว่าผมได้สกิลอะไรซอมบี้เหลือ8ตัวนะครับจะเจอกับบอสแล้วนะรอบที่9นะครับผมยังไม่เคยเห็นหน้าบอสเหมือนกันนะว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับสกิลนี้ของผมมันคืออะไรเนี่ยกดดูสิวิ่งไวเหรอหรือว่าไงไม่ได้อ่านนะครับจริงๆกดค้างอ่านได้นะไปเก็บสกิลนี้ก่อนโอเคเก็บมาครับรีโหลดกระสุนรอเลยแล้วกันเปิร์กอันนี้เราใช้ไปแล้วนะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับไอ้ตรงตู้สุ่มเปิร์กเนี่ยถ้าเป็นเปิร์กอันเดิมนะครับเราจะไม่สามารถมาได้สุ่มได้ใหม่นะคือเราจะต้องไปหาจุดใหม่ๆนะครับตามแมปนะตรงนี้อะไรเนี่ยโอเคไปแล้วกันนะครับตอนนี้เหลืออีก30วิบอสจะมานะตอนนี้บอสก็จะมาแล้วนะครับมาดูหน้าตาบอสกันนะว่าเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันตัดฉากมาแบบนี้อ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เหมือนว่าบอสจะมาแฮะอย่าบอกนะไอ้ตัวนี้คือบอสอ่ะใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่เออก็ว่าอยู่มันจะใช่บอสได้ไงโอ้โหแล้วท่านผู้ชมดูบอสสิครับนี่มันตัวละครอะไรเนี่ยใช่ซอมบี้จริงเหรอเฮ้ยซอมบี้หรือปูเสฉวนเนี่ยดูสิครับโอ้โหแล้วดูเลือดมันผมโดนมันยิงทีเดียวเอ้ยโดนมันตีทีเดียวตายซะแล้วนะครับเฮ้ยผมว่ามันโหดพอๆกับบอสในเฮ้ยมันมีให้เก็บอยู่ครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บโอ้โหแล้วระหว่างนี้ก็มีลูกน้องซอมบี้มันออกมาด้วยโอ้โหถึกขึ้นอีกนะเก็บนี่ก่อนนะผม RPG เฮ้ยเก็บไงเนี่ยอ๋อเก็บนี่ครับผมเก็บอ้าวตายล่วงยังไม่ทันได้ยิงอะไรเลยนะครับล่วงซะแล้วนะเหมือนว่าต้องใช้ RPG นะครับไม่งั้นเอามันไม่ลงนะเก็บ RPG ก่อนครับอารมณ์เหมือนเล่นเกม Resident เลยเว้ยหน้าตาบอสมันออกจะประหลาดหน่อยนะครับเอามาแทนปืนนี้แล้วกันโอเคเข้ามาอ้าวเดี๋ยวผมยิง RPG อัดตัวเองตายเหรอเอาเป็นว่าหน้าตาบอสมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมก็เกิดใหม่ไม่ได้นะเพื่อนก็ไม่มีนะครับเลยไม่มีใครมาชุบก็จะแพ้ไปนะครับก็ลืมพูดถึงเรื่องรางวัลเลยนะก็คือรางวัลในเกมนี้นะครับผมเขาจะนับจากดาเมจนะครับอันนี้ผมก็ทำดาเมจไปได้ประมาณ 60,000 กว่านะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลกันนะครับว่าจะได้อะไร2รอบที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เป็นชิ้นส่วนปืนหมดเลยนะครับรอบนี้เล่นถึงบอสก็ได้เป็นชิ้นส่วนเหมือนกันนะก็ชิ้นส่วนพวกนี้นะครับรู้สึกว่าจะต้องเก็บให้ครบ150ชิ้นส่วนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถนำไปแลกเป็นปืนได้นะครับเป็นอาวุธปืนนะไหนเข้ามาที่หน้าโหลดเอาท์นะครับตรงกระเป๋านี่นะครับเนี่ยเราต้องสะสมให้ได้ประมาณ15อันนะผมก็พูดเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับประมาณ15 50อันอะไรประมาณเนี้ย40ก็จะแลกเป็นพวกปืนได้นะครับเอาเป็นว่าคลิป Call of Duty โหมดซอมบี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะเอาล่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ